วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยกุ้งทอดซอสต้มยำโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิลงในภาชนะนำกุ้งลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำกุ้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและน้ำพริกเผาคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้เป็นซอสต้มยำจัดกุ้งทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสต้มยำพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูกุ้งทอดซอสต้มยำทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ